สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องนุ่นลูกสาวชาวนานะคะคือว่าวันนี้มาหาย่าอยู่โคราชนะคะก็คือว่าเอาไปย่างกับปูกับหน่อไม้มาให้คนแก่นี่นะคะทุกคนเอามาให้ย่านี่ทุคือทุ่งปูเนาะไปหากันมาไปนี่แกปูแกปูเอาปูมาให้ย่านะนี่ได้กินสมใจมาใจยังย่าพอใจยังนี่มาดูปูพอใจยังนี่มาดูตัวใหญ่เลยตายเลยมีเองตายก็ตำตัวตายลาบได้เลยแหละอันนี้ปูนี่ได้มาจากอะเลนะคะอะเลไปหาไห่ไม่ใช่หรอกมันเข่าติไซดูตัวยังไงตัวยังใหญ่เลยทุกคนโอ้ใหญ่มากใหญ่ถูกกินขนาดดูคนเราเดินวนละหาของกินละนี่จะพักหนึ่งก็จะได้อะไรนะแม่หน่วยอะไรมาหายจักหน่วยสองหน่วยคอยดูดิเดินวนไปวนมาหน่วยตะจิม นี่เนาะอันนี้ก็เป็นปูอันนี้ก็เป็นหน่อไม้ทุ่งนี่ก็เป็นหน่อไม้นะทุกคนหน่อไม้ก็ฟักทองอ่อนแล้วก็ไปย่างเอามาหายไม่ได้อยู่ในตัวอำเภออยู่เป็นบ้านนอกเหมือนบ้านเรานี่แหละบ้านย่าก็เป็นเหมือนบ้านนอกบ้านเรานี่แหละก็คืออยู่อำเภอปักธงชัยแต่เป็นหมู่บ้านแถวบ้านนอกเหมือนบ้านนายนี่แหละเป็นบ้านเก่าสแกราดเนาะ ปวดตาวันตาฝนอ่ะทุกคนดินเข่าตานั่นเจ็บอ่ะน่ะดูไปขโมยของเขามาไปขโมยของย่ามาเฉยเลยตรงกระชายไปปลูกนะคะไปปลูกบ้านต้นกระชายหลังบ้านเยอะมากเลยโอ้มีต้นกระเจี๊ยบด้วยอ่ะโอ้ต้นกระเจี๊ยบนี่ดินู่นว่าพีชนี่ไงไม่ได้พีชถูกแล้วฝนก็ปล่อยปล่อยอยากจะพาไปตัดแฟงตัดแฟงเลยอ่ะฮะพาดูสวนหลังบ้านของย่านะคะแฉบตาปีนาไหนฮัมมี่หน่วยเลยตัดไปไว้แล้วไม่ใช่นี่ตรงหนูพ่อแม่ตายไปละบ่อเดดมันดัดอะไรลูกมันอยู่ในนี่นะปุ๊บกวยลูกใหญ่ๆเลยเดินก็แล้วไม่ต้องเอาไปเราอุ่นนักเดี๋ยวนี้นายเอาไปเลยมาจะยกเองมาขายเลยลูกมาเดี๋ยวเอายุ่งลูกถอนมันได้จะพอได้หารถโอ้สี่ห้ารถนี่แหละปุ๊บมาจะยกไปให้มึงก็ไว้เราขับเอาไปให้แน่เอาเดี๋ยวนี่ติพอแล้วมันนักเยอะพูดเก็บไว้ไปแล้วปูก็ยกไปแล้วอะไรนะย่าโอ้ที่ปูหน่วยแล้วลูกใหญ่ใหญ่เลยปูหาอะไรนะปูหา
ใครอยากมาเป็นลูกเคยต้องมาทอนมังงอกเสร็จเลยนี่พอสิบเซนฟันหนึ่งพอดีโอ้โหได้แล้วหนึ่งเซนเอาไปหนึ่งเซนหนึ่งเซนเลยเจ็บเจ็บมันขั้นหนึ่งขั้นเจ็บเจ็บหนึ่งเดียวหนึ่งเซนแล้วสองเซนนับด้วยพอบอกสิบเซนไม่มีการเกินสิบเซนตกสิบเซนเป๊ะเห็นมันทันอะไรเออนั่นแหละเจ็บพวกเจ็บอีลีพวกปวดเจ็บสามสินเขาบอกมันแล้วมันทำไมมันปวดแท้สี่สินได้สี่ร้อยละนี่ยังอะไรคืออะไรกระชายแม่มาทอนให้พ่อแทนหนูจะไปถ่ายกระปุกแม่ถ่ายให้กดแล้วแต่ว่าไปถ่ายก็ปูน่ะเซนที่ห้าไปงั้นอ่ะไม่เขาอาจจะฟิตเซนที่ไหนดูเจ็บอีนี่เดี๋ยวมันทำไมนะไม่เขาอาจจะฟิตเซนที่เอามาจ่ายนะซื้อเงินมาก่อนนะฟิตเซนฟิตเซนหาที่ไหนได้สินอร่อยเนาะใช่กระตานีนี่แหละสองสามเอาใกล้ๆกันมั้งเอาบนเดียวใกล้ๆเบอร์มันอันมันมีแรงกระเกลแล้วเนาะสีเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่เจ็บเลยมันได้แบบนี้ก็ได้ปลายแหลมๆตรงๆแม่นเลยแหละแต่ข้างหลังมันไม่ค่อยมีนิดทั้งหน้าป่ะอยู่นี่ข้างนึงปวดเตี้ยๆๆได้อันนี้นี่ก็ได้นี่ก็ได้นี่ก็ได้นี่นี่อีนูปูไปละฮะเดี๋ยวไปกระปูก่อนนะคะทุกคนดูนั่งได้อะไรมาก็ใช่มาอย่างเยอะเลยไปเลยครับแม่รู้ปู่อ่ะได้มาอย่างเยอะเลยแล้วมันจะเปื่อนดิกระชายนะกระชายไปปลูกแต่ไปถึงบ้านแล้วจะปลูกไหมไม่รู้คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะอาจจะสั้นๆหน่อยเนาะเพราะว่าไปแค่แป๊บเดียวรีบไปรีบกลับเพราะว่ากลัวโควิด